สัญญาเก่าค่าตัวของน้องบีมอยู่ที่5ล้านแต่เลทใหม่น้องบีมเขาคิด15ล้านดูปากหนูนะครับอย่าเป็นวัวลืมตีนคุณแม่แอบมาเซ็นสินค้าเราเลยตัวนี้เหรอคะสินค้าของฉันมันเป็นยังไงเหรอคะก็มันตลาดล่างฉันเป็นถึงดาราระดับประเทศแบรนด์12แบบนี้ใครจะรักก็รักเถอะแต่ฉันไม่รักLovely Family TV มาเข้ามาลูกค่ะคุณแม่ค่อยๆเดินนะลูกค่ะคุณแม่ระวังนะเจ้าบีมเป็นอะไรเปล่าลูกเจ็บค่ะคุณแม่อย่าโทษแค่ฉันฉันเป็นถึงดาราขึ้นเทระดับหนึ่งมาตลอดไม่ใช่ว่าจะให้ใครเข้ามาใกล้ตัวฉันง่ายจอมใส่หัวโดยด้วยสมาร์ตเจ้าบ่าทราบว่าคุณบีมเป็นอย่างนั้นก็เจ้าเป็นอะไรมากหรอเธอก็ลงมาเป็นฉันบ้างสิจะได้รู้ว่าฉันรู้สึกยังไงแต่หนังหน้าอย่างเธอคงไม่มีวาสนาได้เป็นดาราดังเหมือนฉันหรอกเดี๋ยวถ้าลูกสาวฉันรับงานไม่ได้ฉันจะเรียกค่าเสียหายเธอ100,000บาทต่อวัน100,000บาทเลยกะเจ้าไปเถอะค่ะคุณแม่ไปไปสุมาตาเจ้าคุณบีมนี่บ้านข้าเจ้าเป็นแฟนคลับคุณบีมขอถ่ายรูปกับคุณบีมตัวได้กับเจ้าคุณแม่มันจะขอถ่ายรูปกับหนูได้รูปละ10,000จ่ายมาหุยทำไมหน้าเลือดจังไม่เห็นดูใจดีเหมือนในโทรทัศน์เลยนะจ๋าข้าเจ้ามาถ่ายก็ได้เจ้าคุณบีมคะอะไรอีกล่ะอย่าบอกนะว่าจะมาขอถ่ายรูปกับลูกสาวฉันไม่ใช่หรอกค่ะพอดีฉันจะติดต่องานอยากให้คุณบีมมาเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าใหม่ที่กำลังจะเปิดตัวค่ะแต่เธอรู้เลทค่าตัวฉันแล้วใช่ไหม15ล้านบาทสัญญาขั้นต่ำ3ปีทราบค่ะแต่ฉันจะขอดีลแค่1ปีดีลแค่1ปีแล้วแบงค์จะไปต่อได้ยังไงพอดีแบรนด์ของเราเป็นสินค้าใหม่ฉันเลยไม่อยากจะลงทุนเยอะนะคะขอดูหน่อยสิทำไมคุณทำแบบนี้ล่ะคะนั่นน่ะสิบีมดาวที่ส่องสกาวอยู่บนท้องฟ้าให้ฉันจะไม่มีวันลงมารับงานตลาดล่างของเธอไปกันเถอะค่ะแม่ปีแม่สิตายนะลูกคุณแม่ไปกันลูกไปโอ้ยไม่แพงหรอกเจ๊คุณบีมเขาเป็นดาราระดับประเทศฮะฮะโอ้ยถ้าไม่มีเงินก็ไม่ต้องโทรมาเข้ามาลูกเข้ามาลมอะไรหอบนางฟ้ามาหาเดี่ยวครับเนี่ยดื่มน้ำอะไรดีพันไหมหรือจะเอาฮาวายโรเจอร์เย็นไหมไม่ต้องหรอกวันนี้ที่เรามาจะมาคุยเรื่องสัญญาสัญญาทำไมคะแม่สัญญาเก่าค่าตัวของน้องบีมอยู่ที่5ล้านแต่เลทใหม่น้องบีมเขาคิด15ล้านอ๋อก็เลยคิดจะฉีกสัญญาถูกต้องไหมคะแม่ถูกต้องเลยคุณวะเดียวเกรงว่าจะไม่ได้นะครับคุณแม่
สัญญาเซ็นไว้5ปีแต่ตอนนี้เพิ่งผ่านไป2ปีถ้าฉีกสัญญาแล้วหนูจะไปบอกเจ้าของแบรนด์ยังไงล่ะครับคุณแม่น้องบีมแต่เราขาดทุนนะคะคิดดูสิเหลืออีกตั้ง3ปีที่เราต้องมารับงานถูกๆแบบนี้หนูบีมดูปากหนูนะครับอย่าเป็นวัวลืมตีนตอนมาใหม่ๆไม่มีใครรู้จักบีมจิตชื่นฤทัยหนูเนี่ยต้องควักทุนปลุกปั้นคุณบีมขึ้นมาต้องไปคุยกับลูกค้าปากเปียกปากแฉะเพื่อให้คุณบีมได้งานเพราะตอนนี้เป็นดาวจะกลายร่างเป็นวัวลืมตีนหรือไงฮะหยุดนะไอ้เดียวแกได้เปอร์เซ็นต์จากลูกสาวฉันไปตั้งเท่าไหร่น้อยทำมาว่าพวกฉันเป็นวัวลืมตีนฉันจะหาทางติดต่อกับเจ้าของแบรนด์เองโดยไม่ต้องผ่านแกดูสิแกจะได้เงินจากฉันอีกไหมไปบีมกับลูกค่ะคุณแม่คุณแม่คะอะไรเหรอลูกเดี๋ยวหนูขอเข้าห้องน้ำก่อนคุณแม่ลงไปรอข้างล่างคะโอเคลูกเส้นตรงไหนเนี่ยทำไมไม่ทำตัวหนังสือให้มันใหญ่ๆหน่อยเดี๋ยวถ้าฉันไม่ให้ลูกสาวฉันมารีวิวสินค้าให้แล้วอย่ามาเสียใจนะเส้นตรงนี้ค่ะอ่ะเรียบร้อยละขอบคุณค่ะไม่ทราบว่าเริ่มงานเร็วสุดเมื่อไหร่คะคุณแม่เอาบีมแม่รับงานให้แล้วนะลูกอะไรนะคะคุณแม่แอบมาเซ็นสินค้าเราเลยตัวนี้เหรอคะใช่ลูกขอโทษนะคะสินค้าของฉันมันเป็นยังไงเหรอคะคุณถึงรับงานไม่ได้ต้องมันตลาดล่างแบรนด์จอบจอบแบบนี้ใครจะรับก็รับเถอะแต่ฉันไม่รับฉันเป็นถึงดาราดังระดับประเทศถ้าขืนไปรับสินค้าโดเนมของเธอแบบนี้ทั้งแบรนด์ดังแบรนด์นอกเขาก็ไม่มาจ้างสิบีมผมได้เซ็นสัญญากับเขาไปแล้วนะลูกเอานี่พวกไม่เจียมใส่กลางหัวแดงฉันเป็นนางเอกแค่ในจอแต่นอกจอเฮ้ยทำอะไรเนี่ยคุณน้องเป็นอะไรหรือเปล่าครับแย่แย่ที่สุดถึงแย่มากๆเธอรู้ไหมคุณออมนี่แหละที่เป็นเจ้าของสัญญาสินค้าเธอทั้งหมดอะไรนะจริงเหรอคะเนี่ยแสดงว่าเขาต้องเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนะสิใช่พอดีสินค้าตัวนี้เป็นสินค้าตัวใหม่ฉันก็เลยอยากจะมาคุยด้วยตัวเองขอโทษนะคะขอโทษค่ะเดี๋ยวบีเป็นพรีเซนเตอร์ให้ค่ะคุณออมคุณออมครับสองคนนี้เขาอยากจะยกเลิกสัญญากับคุณออมนะครับอุ๊ยใจตรงกันเลยฉันก็อยากจะยกเลิกสัญญากับเธอพอดีคุณออมถ้ายกเลิกสัญญาแล้วใครจะมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้ล่ะคะดาราดังๆเขาก็ติดสัญญากันหมดค่ะจริงเรื่องคนเดียวทำไงดีล่ะแม่บ้านมานี่สิข้าจ้องกับเจ้าใช่มานี่เร็วเจ้าแกะผมออกสิได้เจ้าเป็นไงครับคุณบอมแปลว่าฉันเอาคนนี้แหละสนใจเป็นดาราไหมแม่บ้านแต่ค่ะเจ้าสนใจเจ้าสนใจน้องฝนอยากเป็นดาราเจ้า
ินน่ะเหรอกลับบ้านสิอยู่ทำไมล่ะพนมค่ะบีมขอโอกาสได้ไหมคะนะคะพนมค่ะขอโอกาสให้พวกเราแล้วค่ะพนมไม่มีโอกาสสำหรับคนที่ดังแล้วลืมตัวแบบพวกคุณหรอกเชิญออกไปได้แล้วไปชิวไปรีบกลับเถอะลูกสิ่งที่ต้องยากคือความดีสิ่งที่ต้องมีคือคุณธรรมและสิ่งที่ต้องจำคือบุญคุณเกิดเป็นคนอย่าเนรคุณคนชีวิตต่ำตมให้บาปทม